็นคู่จิ้นฟีเวอร์ครับผมก็ยังไงครับฟุกปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับที่พวกเราทั้ง2คนได้ก็ขึ้นมารับด้วยกันนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับที่ช่วยกันโหวตให้กับพวกเราครับผมครับผมขอบคุณมากสำหรับคะแนนโหวตแล้วก็กำลังซัพพอร์ตตลอดมานะครับผมรู้สึกยังไงกับความฟีเวอร์ของเราได้2ปีซ้อนขนาดนี้โอ้ยก็รู้สึกดีใจนะฮะดีใจที่แบบแฟนๆยังให้การตอบรับที่ดีเสมอมานะครับผมใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรเขาก็จะคอยอยู่กับเราเสมอครับผมดีใจมากเลยครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆรางวัลนี้มันไม่ใช่รางวัลของพวกเราองค์ฟุกอย่างเดียวนะมันคือรางวัลของแฟนๆทุกคนเหมือนกันที่ช่วยกันโหวตกับพวกเรานะครับครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆครับเขาบอกว่าเรานี่คือแบบเป็นแบบคู่จิ้นนะครับต้นๆเลยจริงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับใช่ครับก็เรียกว่าเราทำงานมาด้วยกันก็ 2-3 ปีเองเนาะก็จริงถามจริงๆมันก็ถามว่านานไหมก็อาจจะก็นานแหละสำหรับเราก็นานแหละก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ยังอยากให้พวกเราทำงานด้วยกันอีกเรื่อยๆเนาะครับผมยังไงเราก็สนุกสนานนะครับผมอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็มีความสุขดีครับผมกับแฟนๆครับผมครับแฟนที่เขาแบบโหวตให้เรามีสิทธิ์ว่าแบบก่อนจะได้รางวัลนี้มาเชื่อว่าต้องแบบแข่งแบบทำงานกันครับก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกคะแนนโหวตเลยที่โหวตให้กับพวกเรานะครับผมก็นะก็คะแนนสำหรับรางวัลนี้ผมก็จะนำไปพัฒนานะครับพวกเราพัฒนาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราก็จะขอให้ทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดนะผมผลิตผลงานออกมาที่ดีให้กับทุกคนครับผมขอบคุณจริงๆครับเช่นกันครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาตินะครับที่ช่วยกันโหวตให้กับพวกเรานะครับผมก็ได้ครับก็ thank you so much for all inter fans for voting for Omplug we love you guys so much thank you so much ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคือจริงๆพวกเราทั้งสองคนก็เอาจริงๆคือก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้รางวัลนะเนาะจริงๆให้แฟนๆอยู่ซัพพอร์ตพวกเราอย่างเงี้ยจริงๆพวกเราก็รู้สึกว่าดีใจแล้วครับครับผมก็อย่างที่ทั้งคู่บอกครับก็เหมือนแบบมันเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานก็เพราะว่าคนบันเทิงอย่างเราเนี่ยเราได้รางวัลมาแล้วก็เหมือนแบบเป็นทานให้แบบว่าให้แบบความสุขกับคนดูนะครับผมซึ่งก็เป็นความสุขกันละกันผมว่ามีอย่างนี้ก็สนุกครับครับมีความสุขดีครับปีนี้เราจะมีอะไรฝากให้แฟนๆบ้างไหมก็จริงๆปีนี้นะครับพวกเราก็มีทั้งงานที่ถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็ที่กำลังจะเริ่มถ่ายทำนะครับผมก็ตอนนี้เรามีซีรีส์นะครับเรื่อง Love at Night Oh My Sunshine Night ครับผมครับผมแล้วก็ยังมีCrossfade นะครับซีซั่น2นะครับผมที่กำลังจะใกล้จะออนแอร์นะครับผมครับแล้วก็มีเรื่อง609 Bedtime Story นะครับที่กำลังจะถ่ายทำเร็วนี้ครับก็หวังว่าทั้งปีเนาะน่าจะได้เห็นพวกเราทั้ง2คนก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับผมผลงานรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็เรื่อยๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับผมฝากด้วยครับตอนนี้ก็ถ่ายทำครับละครศึกเสน่หากระทงชลวันครับแล้วก็ถ่ายทำซีรีส์นะครับผมเลิฟแอนด์ไนท์ออฟมาซันไชน์ไนท์ครับผม609ที่มันจะเปิดกล้องครับแล้วก็จะมีภาพยนตร์ที่กำลังจะเปิดกลางปีนี้นะครับผมก็ฝากด้วยครับผมต้องเก็บไว้ก่อนนะครับผมเขาแจ้งมาเช่นนี้ครับผมใช่ครับสองคนเนี่ยคือซีรีส์กับละครแน่นมากครับถามว่าคือจริงๆในฐานะนักแสดงอะเนาะครับรางวัลมันเหมือนกับสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะการันตีความสามารถอย่างนี้ละกันแต่จริงๆถ้าถามว่าคาดหวังไหมคือเราทำงานของเราให้เต็มที่ดีกว่าก็ถ้าเรารู้สึกว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราทำดีจริงๆแล้วเราคิดว่าสักวันหนึ่งผู้ใหญ่หรือว่าคนในวงการคงจะเล็งเห็นถึงความสามารถของพวกเราอะเนาะครับครับผมแล้วก็พัฒนาทุกอย่างต่อไปครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ท่านครูบอกก็อย่าหยุดเก็บอยู่กับที่ครับผมตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดครับครับเพราะเราก็จะตั้งใจทำงานแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับใช่ครับผมครับปีที่แล้วเราก็มาดาวเอาที่อ่ะฮะเอาปีที่แล้วก็มาดาวครับผมก็ครับครับวันนี้เราไปทีมหยินหยางขาวดำครับผมก็จะเป็นมาจากขอบคุณชุดสวยๆนะครับผมจากพี่พีนะครับผมพิธภัณฑ์นะครับผมก็จะเป็นทีมเดียวกันให้พวกขาวดำขาวดำก็สลับสีกันปีที่แล้วเราก็มาสีดำปีแล้วเราเป็นแบบว่าแนวบอดี้การ์ดหน่อยแบบว่าเลิฟแอดไนน์กำลังจะใกล้จะถ่ายแต่ตอนนี้เราก็มาอีกฟิลลิ่งหนึ่งครับผมก็นี่ฮะก็เป็นทีมขาวดำทีมวันนี้ครับ
ได้ครับก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับผมฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครหรือว่างานต่างๆนะครับผมเราจะเจอกันตลอดทั้งปีแล้วก็ผมอย่าพึ่งเบื่อหน้ากันนะครับครับเลิฟๆครับครับครับผมวิดีโอค่ะวิดีโอก่อนนะ